วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV นะครับประจำคืนวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2554ครับมากันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะประชุมเตรียมพร้อมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชล้ำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2555ค่ะพิธีเปิดงานนะคะจะใช้บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแทนสนามกีฬากลางค่ะบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุม4ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายณรงค์ธีระจันทรังกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชล้ำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี2555โดยปีนี้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่28ธันวาคม2554ถึง5มกราคม2555รวม9วัน9คืนณสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเปิดงานในวันที่28ธันวาคมช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภาคค่ำเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติมหาราช3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระปิยมหาราชและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9สำหรับปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศอีกทั้งสนามกีฬากลางที่ใช้ในการแสดงแสงสีเสียงมีการใช้สนามในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนภาคตะวันออกทางคณะกรรมการจัดงานจึงมีมติจัดการแสดงและพิธีเปิดงานที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยแทนพร้อมจัดการแสดงเรียบง่ายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดนางสาวจันทบูรณ์การออกร้านทารากาชาดชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการออกรางวัลสลากกาชาดรางวัลที่1รถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้รางวัลที่2รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟจำนวน6รางวัลรางวัลที่3โทรทัศน์สี LCD 32นิ้วจำนวน10รางวัลรางวัลที่4ทองคำมูลค่า 10,000 บาทจำนวน5รางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ 1,000 บาทจำนวน100รางวัลและรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ300บาทจำนวน 1,000 รางวัลหาซื้อสลากกาชาดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปณที่ว่าการอำเภอหน่วยงานราชการและศาลากลางจังหวัดค่ะ